การรับสมัครนักเรียนใหม่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ปีการศึกษา2565ของโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยชลบุรีกำหนดการรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ประจำปีการศึกษา2565โดยสมัครผ่านทางโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ประจำปีการศึกษา2564ของสสวท.ผ่านทางเว็บไซต์ genius.ipst.ac.th ตั้งแต่วันที่4ถึง31มกราคมพุทธศักราช2565การชำระเงินค่าสมัครวิชาละ100บาทโดยชำระเงินค่าสมัครระหว่างวันที่4มกราคมถึง2กุมภาพันธ์2565โดยสามารถชำระได้2ช่องทางได้แก่เคาน์เตอร์ธนาคารทหารไทยธนาคารกรุงไทยธนาคารธนชาติและธนาคารออมสินทุกสาขาทั่วประเทศหรือสามารถสแกน QR Code ผ่านทางแอปพลิเคชันธนาคารบนมือถือวันสอบรอบแรกในรูปแบบออนไลน์จะสอบในวันที่5มีนาคม2565คุณสมบัติของผู้สมัคร 1. กำลังศึกษาอยู่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6โดยมีผลการเรียนเฉลี่ยรวมทุกรายวิชาป.4 ถึงป.5 ไม่ต่ำกว่า 3.50 มีผลการเรียนเฉลี่ยรายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐานป.4 ถึงป.5 ไม่ต่ำกว่า 3.50 และมีผลการเรียนเฉลี่ยรายวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐานป.4 ถึงป.5 ไม่ต่ำกว่า 3.50 2. มีสัญชาติไทยและมีเลขประจำตัวประชาชน 3. ไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและการพักในหอพักของโรงเรียน 4. มีความขยันหมั่นเพียรมีความประพฤติดีและมีบุคลิกภาพที่เหมาะสม 5. มีความตั้งใจเข้าเรียนในโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยและได้รับการสนับสนุนจากผู้ปกครอง 6. สามารถพักอยู่ในโรงเรียนในลักษณะโรงเรียนประจำได้และยินดีปฏิบัติตามระเบียบของโรงเรียนในปัจจุบันหรือที่จะมีกำหนดในอนาคตจำนวนนักเรียนที่รับเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1จำนวน96คนแบ่งออกเป็นนักเรียนกลุ่ม1จำนวน88คนและนักเรียนกลุ่ม2จำนวน8คนอุปกรณ์ที่ใช้สอบในรูปแบบออนไลน์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1อุปกรณ์ที่1ใช้สำหรับการทำข้อสอบประกอบด้วยคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กหรือคอมพิวเตอร์ All in One หรือหากใช้คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะควรมีกล้องไมโครโฟนลำโพงเครื่องสำรองไฟและสามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้อย่างเสถียรอุปกรณ์ที่2สำหรับแสดงสภาพแวดล้อมโดยรอบของผู้เข้าสอบขณะทำข้อสอบเพื่อให้กรรมการคุมสอบตรวจสอบได้ประกอบด้วยโทรศัพท์มือถือหรือแท็บเล็ตหรือ iPad ที่มีกล้องและติดตั้งแอปพลิเคชันได้พร้อมเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้อย่างเสถียรรายละเอียดการสอบรอบแรกในรูปแบบออนไลน์ประกอบด้วยการทดสอบเสมือนจริงและวันสอบจริงการทดสอบเสมือนจริงวันที่26กุมภาพันธ์2565นักเรียนจะต้องเข้าสอบตามวันและเวลาที่กำหนดเพื่อให้นักเรียนได้ตรวจสอบสัญญาณอินเทอร์เน็ตอุปกรณ์ที่ใช้สอบและสถานที่สอบหากพบปัญหาให้ดำเนินการแก้ไขให้ได้ก่อนวันสอบจริงหากนักเรียนไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ให้แจ้งโรงเรียนเดิมที่นักเรียนกำลังศึกษาอยู่เพื่อรวบรวมข้อมูลแล้วให้โรงเรียนแจ้งต่อไปยังโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยที่นักเรียนสมัครเข้าเรียนภายในวันที่21กุมภาพันธ์2565กำหนดการสอบวันสอบรอบแรกในรูปแบบออนไลน์วันที่5มีนาคม2565โดยจะสอบในวิชาคณิตศาสตร์120นาทีและวิชาวิทยาศาสตร์120นาทีและประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบรอบ2ในวันที่15มีนาคม2565จำนวนที่ประกาศรายชื่อรอบแรกและการพิจารณาสัดส่วนคะแนนจำนวนที่ประกาศรายชื่อนักเรียนรอบแรกจำนวน300คนแบ่งออกเป็นนักเรียนกลุ่ม1จำนวน275คนและนักเรียนกลุ่ม2จำนวน25คนการพิจารณาผลคะแนนจะพิจารณาผลคะแนนสอบรอบแรก
ตามคะแนนมาตรฐานทีสกอร์และสัดส่วนคะแนนพิจารณาจากวิชาคณิตศาสตร์ต่อวิชาวิทยาศาสตร์ในสัดส่วน60ต่อ40และใช้ค่าเฉลี่ย12จอพอและส่วนเบ่งเบนมาตรฐาน12จอพอวิธีการสมัครผ่านเว็บไซต์ของสสวทในโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ประจำปีการศึกษา2564โดยเข้าสู่เว็บไซต์ genius.ipst.ac.thกดปุ่มลงทะเบียนและสมัครสอบออนไลน์จากนั้นกดปุ่มสมัครสอบปุ่มสีเขียวตรงบริเวณมุมขวาด้านล่างในโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ปีการศึกษา2564ระดับชั้นที่เปิดรับสมัครชั้นประถมศึกษาปีที่4ถึง6อ่านเงื่อนไขจากนั้นทำเครื่องหมายในช่องข้าพเจ้าให้การยินยอมและร่วมมือในการเปิดเผยข้อมูลจากนั้นกดยืนยันข้อมูลกรอกข้อมูลลงทะเบียนและแนบรูปถ่ายหน้าตรงให้ครบถ้วนและกดลงทะเบียนเมื่อลงทะเบียนเสร็จสิ้นแล้วจะได้ชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่านโดยทำการบันทึกไว้เพื่อเข้าใช้งานในระบบครั้งต่อไปจากนั้นกรอกข้อมูลสมัครสอบให้ครบถ้วนและเลือกประสงค์ใช้คะแนนสอบในการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นม.1แล้วเลือกวิชาสอบทั้ง2วิชาโดยประกอบด้วยวิชาวิทยาศาสตร์และวิชาคณิตศาสตร์โดยมีค่าสมัครสอบวิชาละ100บาทจากนั้นทำเครื่องหมายในช่องขอรับรองว่าเป็นความจริงทุกประการและกดปุ่มยืนยันข้อมูลจากนั้นตรวจทานการกรอกข้อมูลเมื่อข้อมูลถูกต้องแล้วกดปุ่มสมัครสอบและชำระเงินต่อไปขั้นตอนในการจัดส่งเอกสารมายังโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยชลบุรีโดยสามารถเลือกช่องทางใดช่องทางหนึ่งเท่านั้นช่องทางการส่งเอกสารช่องทางที่1ส่งเอกสารทางไปรษณีย์ตามที่อยู่ที่แจ้งไว้ในประกาศรับสมัครหรือช่องทางที่2ส่งเอกสารด้วยตนเองได้ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการระหว่างเวลา 8:30 น.ถึงเวลา 16:00 น.โดยในวันจันทร์ถึงวันศุกร์สามารถส่งเอกสารได้ที่ห้องวัดผลวันเสาร์และวันอาทิตย์สามารถส่งเอกสารได้ที่ห้องกิจการนักเรียนและห้องธุรการโดยรายการเอกสารที่ต้องนำส่งในช่องทางที่1หรือช่องทางที่2ประกอบด้วย1ใบสมัครที่พิมพ์จากระบบการสมัครของสสวท2สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนเฉพาะหน้าแรกและนักเรียนรับรองสำเนาถูกต้องด้วย3. ใบรับรองผลการเรียนหรือปพ.1หรือใบรับรองผลการเรียนของกลุ่มโรงเรียนจุฬาภรณ์ที่มีผลการเรียนในชั้นป.4ถึงป.5โดยใช้ตัวจริง 4. ใบเสร็จชำระเงินที่ได้รับจากธนาคารกรณีชำระผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคารหรือหลักฐานที่ได้จากแอปพลิเคชันบนมือถือช่องทางที่3เป็นช่องทางการอัปโหลดเอกสารผ่านทางเว็บไซต์โดยเอกสารที่สามารถอัปโหลดได้จะเป็นไฟล์รูปภาพเท่านั้นรายการเอกสารที่ต้องนำส่งประกอบด้วย1สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนเฉพาะหน้าแรกนักเรียนรับรองสำเนาถูกต้องด้วย2ใบรับรองผลการเรียนปพ.1หรือใบรับรองผลการเรียนของกลุ่มจุฬาภรณ์ที่มีผลการเรียนในชั้นป.4ถึงป.5กรณีใบรับรองมี2หน้าให้ส่งเฉพาะหน้าแรกเท่านั้นโดยสามารถเข้าสู่เว็บไซต์ของโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยชลบุรี www.pccchon.ac.th โดยสังเกตหัวข้อรับสมัครนักเรียนชั้นม.1จากนั้นกดเลือกหัวข้อเอกสารสมัครม.1เพื่ออัปโหลดเอกสารการสมัครกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนและกดส่งข้อมูลการตรวจสอบสถานะของเอกสารการสมัครสามารถเข้าไปตรวจสอบสถานะของเอกสารได้ในเว็บไซต์ของโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยชลบุรีโดยเข้าสู่เว็บไซต์ www.pccchon.ac.th เลือกหัวข้อตรวจสอบสถานะการสอบเข้าม.1จากนั้นพิมพ์ข้อความที่ต้องการค้นหาโ
โดยสถานะการส่งเอกสารมีดังต่อไปนี้ 1. รอดำเนินการหมายถึงยังไม่ได้รับเอกสาร 2. กำลังดำเนินการหมายถึงได้รับเอกสารแล้วกำลังอยู่ระหว่างการตรวจสอบคุณสมบัติในกรณีที่เอกสารมีปัญหาจะแจ้งลงในช่องหมายเหตุให้ดำเนินการส่งเอกสารเพิ่มเติมต่อไป 3. อนุมัติหมายถึงได้รับเอกสารแล้วและมีคุณสมบัติผ่านเกณฑ์โดยมีสิทธิสอบเข้าชั้นม.1 4. ไม่อนุมัติหมายถึงได้รับเอกสารแล้วแต่คุณสมบัติไม่ผ่านเกณฑ์และไม่มีสิทธิสอบเข้าชั้นม.1แต่ยังสามารถสอบเข้าโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ของสสวท.ได้ช่องทางในการสอบถามข้อสงสัยและติดต่อเจ้าหน้าที่ประกอบด้วย2ช่องทางช่องทางที่1ติดต่อผ่านทาง Open Chat โดยเข้ากลุ่มแอปพลิเคชัน LINE ผ่านการสแกน QR Code ที่ปรากฏอยู่หน้าจอช่องทางที่2ติดตามข้อมูลข่าวสารโดยกดติดตามผ่านแฟนเพจ Facebookของงานรับนักเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยชลบุรี